ไปกันที่จังหวัดระยองบ้างเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมาวันนั้นอยู่เวรจูจ่ๆมีโจรโจรน,น่าจะเป็นลักษณะเหมือนวัยรุ่นหัวร้อนไปกดเงินในตู้ ATM ที่อยู่ในชุมชนอำเภออาเทศบาลเมืองแกลงจังหวัดระยองแล้วเหมือนกดยังไงเงินไม่ออกหรือว่ากินบัตร ATM เข้าไปด้วยก็ไม่แน่ใจนะตอนนี้กำลังตรวจสอบโมโหหยิบก้อนหินไปทุบตู้เอทเนี่ยจนกระจกแตก โอ้โหแบบไม่ใหญ่ดีเลยสองตู้โดนทุบไปแต่ล่าสุดตนั่นไงดูดูไม่ออกเหรอแล้วได้ไหมไม่ออกเหรอไม่ออกเหรอกดห้าร้อยจะให้ออกแบงค์พันได้ยังไงโอ้ฮะโอ้โหโดนไปเลยเข้าใจโอ้แล้วเขาไปอีกตู้นะใช่ก็ไปกดสองตู้แล้วปัญหาคล้ายกันก็เลยทุบไปสองตู้ด้วยกันนี่แหละครับล่าสุดตำรวจไปดูวงจรปิดโอ้ดูสิแล้วคนอื่นน่ะที่เหตุเกิดประมาณหลังเที่ยงคืนนะเพราะว่า ตำรวจไปดูที่เกิดเหตุวันลุ่งึ้นเนี่ยไปเจอสลิปที่คายอยู่ในตู้ ADM เขียนระบุในสลิปเนี่ยใบสุดท้ายตอนเที่ยงคืนสเตเที่คืนที่สี่นาทีประมาณนั้นล่าสุดตำรวจก็เลยดูภาพจากวงจรปิดแล้วก็เอาภาพของคนร้ายเนี่ยแหละได้ออกมาแล้วได้ภาพออกมาแล้วไปแปะประกาศเพื่อติดตามหาตัวใครเห็นช่วยบอกหน่อยแต่วันนั้นเนี่ยไม่ได้การลัก เพื่อก่อเหตุเพื่อจะลักทรัพย์หรือว่าเอาเงินในตู้เอมนะแค่ไม่พอใจที่ตู้กดเงินไม่ได้ตู้เกิดกดเงินขัดข้องทุกมันเลยอ้าวเออจริงๆไปไปตู้อื่นแบงก์อื่นไปสองแบงก์แล้วไงมีปัญหาเหมือนกันไปสองตู้แล้วมีปัญหาเหมือนกันเป็นตู้ของธนาคารกรุงศรีนะครับถ้าดูดูจากภาพเนี่ยนะฮะแต่ว่าล่าสุดทางธนาคารแก้ไขแล้วก็ให้มีการติดตั้งสัญญาณเตือน ถ้าเจอเหตุแบบนี้อีกสัญญาณจะไปดังที่เจ้าหน้าที่เจ้าที่ก็จะรู้เหมือนร้านทองเวลามีเหตุก็จะรีบมาดูเออนี่นะครับแล้วก็มีการจัดสายตรวจให้มาเวียนตรวจดึกดื่นแค่ไหนก็ดูอ๋อนี่ประมาณตีสองนี่เขามีเวลาด้วยถ้าเวลาถูกต้องนะช่วงเก่อนที่อย่างที่คุณคุณสมศักดิ์บอกนนที่วันที่เป็นวันที่ที่สองถูกไหมไม่ตีสองตีสี่เมื่อกี้ประมาณนั้นแหละครับ ก็นี่แหละครับก็แล้วก็คาดว่าคนร้ายเนี่ยขับรถผ่านมามแล้วก็ต้องดูว่าใช้หมายเลขทะเบียนอะไรยังไงเพื่อเร่งติดตามจับกลุมอีกอคือก่อนหนั้นที่1เดือนเนี่ยในพื้นที่ระยองเนี่ยก็มีเหตุลักษณะนี้แล้วเหมือนกันอตอนนั้นเนี่ยก็ทุบแบบนี้ก็ไม่ได้เอาเงินในตู้ไป<า>ก็เลยเข้าใจว่าน่าจะเป็นลักษณะการไม่พอใจและอันนี้อาจจะเป็นพฤติกรรมเียนแบบเคยมีเคยคนทําแล้วคนหนึ่งเธอกดเงินไม่ออกก็ทุบตู้คนนี้มากดไม่ออกเหมือนกันก็ทุบตู้เหมือนกับเขาเลยใจร้อนจริงๆเลยนะครับ